สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับมีคนมาลองของนะครับเอาขาโต๊ะที่นั่งแล้วหักนะครับนี่นะนั่งแล้วหักนะครับนี่เอามาให้ซ่อมนะครับว่าผมจะทำได้ไหมนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมเครื่องไว้แล้วครับเนี่ยมันจะเข้ามาประมาณนี้นะครับนะเราจะซ่อมได้ไหมช่างมั่ววันนี้ช่างมั่วนะครับไม่ต้องใช้กงใช้กาวนะครับช่างมั่วนี่ช่างมั่วนะครับดูอย่างสเก็ตหักเราก็ซ่อมมาแล้วนะครับช่างมั่วครับนะครับอันนี้เด็กเขาก็ขี่กันเล่นอยู่นะครับก็นะครับเลี้ยวได้นะครับนี่สเก็ตหักนะครับนี่เห็นนะดูดูครับดูดูตะปูเกี้ยวนะครับไม้ใส่นะครับสเก็ตนี้น่าจะมีราคาน่าจะแพงนะครับเพราะว่าล้อมันยังดีนะครับอันนี้ที่จริงตอนแรกซ่อมดีนะครับแต่มีคนเขามายืมไปนะครับเอาไปไว้ใช้นะครับไปให้รถเหยียบตรงนี้หักนะครับตรงนี้หักนะครับเราก็เอามาซ่อมได้นะครับใส่เหล็กเข้าไปนะครับนี่ครับวันนี้จะมาซ่อมขาโต๊ะนะครับหลังจากที่ซ่อมสเก็ตแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะทําสเก็ตนี้มีแฮนด์จับด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับว่าช่างมั่วนี้จะทําได้ไหมบ้านช่างมั่วก็รกๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่างมั่วมั่วทุกอย่างนะครับกล้องโดนหรือเปล่าวะดูเหมือนฝนจะตกวะดูช่างมั่วนะครับจะพาท่านผู้ชมมั่วมั่วลูกเดียวนะครับวันนี้ว่าเราจะซ่อมได้ไหมนี่ตอนนี้เราก็ได้ตัวนี้มาเรามาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบรัดโพธสุทนประมาณนั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยพูดเล่นๆนะเจ๊เบียบนะคนดังเนี่ยครับนี่เดี๋ยวเอาทีละฝั่งก่อนนะครับนี่นี่นะครับตอนนี้ก็ขอขันตัวยึดเข้าไปแต่มันต้องหาตัวยึดนะครับตัวยึดแบบง่ายๆนะครับเอาสวรรค์สวรรค์ก่อนนะครับท่านผู้ชมสวรรค์แม่แรงนะครับช่างมั่วนี่ซื้อแต่ของถูกๆนะครับเขาบอกว่าเพราะว่าช่างมั่วไม่มีตังค์ที่จะซื้อของแพงนะครับเอาทีละอย่างนะครับไล่ไปนะครับตรงนี้ผมก็นี่ผมเอาแป๊บนี่นะครับมาเจาะรูนะครับผมจะมาใส่ตรงนี้ดูดินี่ว่าผมจะมั่วได้ไหมนะครับงานนี้นะครับท่านผู้ชมใครอยากหัวเราะก็หัวเราะได้เลยนะครับเราช่างมั่วนะโอ้โหแม่งจ่อไม่เข้าเลยตะปูมันใหญ่นะโอ้ก็เข้าเหมือนกันนะเว้ยตะปูมันยาวเกินไปพอดีที่บ้านมีแต่ตะปูใหญ่ๆนะครับวันนี้ก็อยู่แล้วนะครับขานี่อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ขาบนนะครับโอ้โหรอยนี้สนิทกันดีจังวะแต่ขาบนจะน่าเกลียดไปสักหน่อยนะครับโอ้อย่างนี้หรือเปล่าวะลองเอาอย่างนี้ไปก่อนนะเอาอย่างนี้ก็ได้วะอันนี้ผมจะใช้เรื่องความสวยไม่ต้องนะครับเรื่องความสวยไม่ต้องช่างมั่วนี่เน้นความแข็งแรงนะครับความสวยช่างมั่วไม่ต้องนะครับเราจะมาทำให้มันถ้าเราใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับมันจะได้ไหมเขาจะว่าเขาบอกว่าเราซ่อมไม่ได้นะครับตะปูทำไมลงไปเร็วจังวะเดี๋ยวเอาตะปูนี้แทงน้ำร่องไว้ก่อนเพ
เพราะว่าไม่มีตะปูลงไปแล้วเอาตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้กลับสวรรค์นะอาจจะไม่ได้ฉากเท่าไหร่ว่ามันอยู่ประมาณนี้เออโอ้ช่างมั่วเนี่ยมั่วจริงเลยเนี่ยนี่ครับช่างมั่วก็จะพาท่านผู้ชมมั่วไปอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าขาโต๊ะถ้าบ้านใครนะครับมีขาโต๊ะที่มันแบบว่าหักแบบนี้นะครับลองเอามามั่วเหมือนผมนะครับว่าจะมั่วได้ไหมนะครับว่าคนจะขึ้นไปรับน้ำหนักได้ไหมนะแบบว่าบางทีอันนี้คือไม่ต้องตัดต่อเลยนะครับเอาแบบสดๆเลยนะครับว่าหลังจากที่ซ่อมแล้วนะครับจะรับน้ำหนักได้ไหมว่าเผื่อบ้านท่านผู้ชมนะครับที่มีขาโต๊ะแบบหักแบบนี้นะนี่ตรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมั่วตรงนี้อีกเรานำร่องก่อนนะครับนำร่องก่อนมันแรงจังวะเวลาไม่แรงเดี๋ยวนำร่องแป๊บหนึ่งนะครับด้วยตัวนำร่องนะครับให้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางนะครับดอกสวรรค์เล็กไม่มีนะครับวันนี้ช่างอนาถายังวะนี่นะครับได้สองอย่างแล้วตรงอยู่นะครับตรงแกนกลางที่รับน้ำหนักสองฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาบีบฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวข้างล่างเราจะใส่อีกนะเดี๋ยวเราจะมาบีบแม่แรงเราฝั่งนี้แม่แรงของเรานะครับนี่แม่แรงทั้งมั่วครับว่าจะได้ไหมเราต้องเคาะออกมาสักหน่อยนะเพราะว่ารอยแตกมันทำให้มันอ้าในตรงที่เหล็กเล็กๆนะครับนี่ดูรูแผลนะครับแผลเอาแม่แรงบีบเข้าไปก่อนนะครับเกือบสนิทเลยวะสุดโอ้สนิทนะเกือบสนิทเลยนะครับเพราะว่านี้มันเป็นแผลที่มันบิดนะครับเหล็กมันบิดนะครับแต่ว่ามันฉีกมันก็เบี้ยวนะครับมันจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับนี่นะครับแผลนี่คือตรงนี้มันเป็นที่หักครั้งแรกครั้งหลังสุดมันก็เลยเบี้ยวนะครับแต่เราบีบแผลตรงนี้เข้ามาจะลดกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้ก่อนนะเราจะใช้ตัวเล็กๆก่อนนะครับท่านผู้ชมตัวเล็กๆตัวเล็กๆนี่นะครับก็เป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับที่เราตัดออกมานะครับเพื่อที่
จะนำร่องไปยึดช่วงนี้ให้ติดกันนะครับช่วงนี้เขาว่าโอ้ซ่อมไม่ได้หรอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลองซ่อมดูนะครับว่ามันจะแข็งแรงนะครับทนทานนะแข็งแรงได้ไหมแข็งแรงได้ที่ไหมว่าจะรับน้ำหนักได้ไหมหลังจากการซ่อมนะครับว่าเราจะมั่วได้ที่ไหมวันนี้นำร่องนะนี่มันไม่ร้อนยังไงวะไม่ออกไม่เข้าแข็งมากเลยนะครับดูแข็งโอเคอันนี้รอดูฝั่งนี้แล้วจะยึดตรงนี้อีกนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ช่างมั่วก็จะยึดนะครับมั่วทุกที่ที่มีมั่วนะครับอยู่จะมาเอาข้างบนใส่ก่อนนะครับว่าวัดดูนะครับตรงนี้น่าจะลองเจาะอันสักอันดูก่อนนะครับแต่เราบีบแรงมันไม่ขึ้นนะครับบีบค่อยๆนะครับบีบจึ๊กๆหยุดมันจะวิ่งลงไปดีนะครับผมว่าถ้าบีบปื๊ดเลยมันเหมือนกับมันฟรีนะครับรอดูว่าจะตรงสเปคได้ไหมแต่ไม่สวยนะครับแต่ไม่สวยอยู่วะขันแม่แรงออกมาดิตอนนี้พอขันแม่แรงออกมานะครับการยึดนะครับก็เริ่มจะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวดูระยะนะครับตรงนี้มันต้องน็อตสั้นถ้าเราใส่ใกล้ๆเราใส่ใกล้ๆได้นี่หว่านะครับใส่ตัวนี้ใกล้ๆนี่ครับตรงนี้ได้นะครับจุดนี้ช่างมั่วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วอ
น็อตมันขึ้นสนิมนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้แค่ใช้ท่อ PVC ซ่อมนะครับไม่ได้ใช้เหล็กนะครับลองดูน่าจะอยู่ไหมเขาบอกว่าซ่อมไม่ได้นะครับเขาบอกว่าให้เอาไปทิ้งนะครับแต่ช่างมั่วก็จะมั่วนะครับมั่วให้ท่านผู้ชมดูว่าบางทีบางสิ่งนะครับอาจจะไม่ต้องทิ้งก็ได้นะครับเราอาจจะซ่อมได้นะครับนี่ครับบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ทิ้งนะครับนี่ตะปูใช้ตะปูยาวเกินไปหรือเปล่าวะนี่แตกไปจริงนะเข้าไปแล้วครับดูตรงนี้แต่ตรงนี้มันใช้ได้ด้วยอ่ะโว้เป็นชกอย่างดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่อีกข้างหนึ่งนะครับตรงที่ใส่เหล็กเสริมด้านล่างอีกนะครับนี่พอดีออกแบบเอาเหล็กมาใส่ดามอีกตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กพวกเหล็กตักผ้านะครับเป็นเหล็กไม้ตักผ้านะครับจุ๊บขาไหนวะขานี่แน่นอนวะนี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้สวยงามไม่ต้องให้แข็งแรงเอาไว้ก่อนนะครับอือหือขานี้แหละกาวไม่ต้องนะครับกาวไม่ต้องตะปูเกี๊ยวนี่ก็เอาของที่เหลืออยู่นะครับมาใช้นะครับตะปูเกี๊ยวโอ้ตะปูเกี๊ยวสั้นนะมีตะปูเกี๊ยวสั้นด้วยก็ใช้ตะปูเกี๊ยวสั้นด้วยนะครับเอาลองดูไม่ต้องสวยนะครับแต่เอาแข็งแรงไว้ก่อนนะครับนี่ตัวสั้นตัวนี้โอ้มันสั้นไปสั้นก็สั้นไปนี่ยาวสักหน่อยนะครับตรงนี้ให้มันทะลุไปเลยนะครับโอ้โหนะครับต้องดูจะแข็งแรงขนาดไหนโอ้ยไม่หักนะครับนี่ขนาดใส่แค่นี้นะครับนี่ใส่แค่นี้เดี๋ยวเราจะซ่อมตรงนี้ด้วยนะครับรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่มีแผลนะครับที่มีโอกาสว่าจะ
อือหือมีแตกตรงไหนอีกโอ้รอยตรงนี้นะถ้ารอยตรงนี้แตกนะครับตรงนี้เราขยมเมื่อกี้นี่แผลมันเล็กเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้นะครับใส่คลานตรงนี้เพราะเรารู้แล้วว่ามันต้องเมื่อกี้นี่ถ้าเราใส่คลานใหญ่มันน่าจะไม่แตกนะพอเราขยมทดลองแล้วมันแตกใช่ไหมเอาออกครับมันตรงนี้แผลมันเล็กแตกนะเดี๋ยวเราจะใส่คานใหญ่นะครับนี่ใส่คานใหญ่เลยครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องใช้แม่แรงบีบเข้ามาหากันนะครับเดี๋ยวเคาะออกมาสักหน่อยนะครับเคาะขึ้นมาสักหน่อยนะครับแล้วก็บีบด้วยแม่แรงครับนี่นี่ครับเขาบอกว่าถ้ามันได้แตกแล้วมันไม่อยู่นะเออลองดูนี่เราจะใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่ข้างล่างนี่ช่วยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่อีกนำร่องนะครับนำร่องลงไปก็คราวนี้ก็ลืมปิดสวิกคนละทางต้องหาตำแหน่งรูนี้ให้มันตรงนะครับเสียดายไหมถ้าเราไม่ขยมเมื่อกี้นี่ตัวนี้จะไม่แตกนะครับเสียดายว่ะแต่ถ้าได้เป็นเหล็กก็ดีนะครับท่านผู้ชมถ้าเราได้เป็นเหล็กนะถ้าได้เป็นเหล็กมันจะแข็งแรงกว่านะครับแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับได้นี่นะครับเดี๋ยวจะมาเสริมตรงนี้อีกหาตัวยาวนะครับหาตัวยาวมาเสริมตรงนี้รอยนี้มันแตกครับต้องเสริมจุดนี้นะครับจุดนี้ต้องห่างสักหน่อยนะครับโอ้โหนี่ก็พอประมาณนะครับนี่
โอ้สบงสบายแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเสริมเข้าไปอีกนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่ทดลองให้ท่านผู้ชมดูแล้วว่านี่มันก็นะครับนะรอยแตกนี่นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมเสริมเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวกล้องมันจะใช้เวลานานปิดกล้องไว้ก่อน